กลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงคุณผู้ชมคะจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะออกมาแฉต่อเนื่องออกมาแฉรายวันโดยเฉพาะพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้แฉไปไล่เรียงมาจากตำรวจมาเป็นนายบ่อนล่าสุดร้อนกว่าเดิมค่ะออกมาแฉบอกว่ามีสามีดาราสาวชื่อดังไปพัวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์นะคะเดี๋ยวพาไปดูความเคลื่อนไหวนี้ที่เกิดขึ้นกันค่ะคุณชูวิทย์ถึงขั้นออกมาโพสต์เป็นฉากเป็นฉากคุณผู้ชมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะคุณชูวิทย์จั่วหัวเลยนิยายหนุ่มเศรษฐีเก๊กับดาราสาวแสนสวยหน้าฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรู2ชั้นราคาเนี่ย200กว่าล้านบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามสไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยสเปคแบบนี้เป็นที่ชื่นชอบของดาราสาวบางคนพอมีอายุเพิ่มขึ้นมีคลื่นลูกใหม่ไล่คลื่นลูกเก่าก็จะแต่งทั้งทีต้องหาให้ดีประเภทครบหมดเนี่ยค่ะดาราสาวจึงเลือกมอม้าคุณชูวิทย์บอกว่ามอม้าที่ว่านี่แหละค่ะเป็นชายหนุ่มที่มีเบื้องหลังพัวพันกับเว็บพนันนะคะเป็นเว็บพนันบอลไงแถมยังเปิดประวัติเชิงลึกด้วยบอกว่าไปพัวพันกับเว็บพนันบอลกับชายหนุ่มรุ่นเดียวกันที่ชื่อโจ๊กคือร่วมหุ้นกันทำพนันบอลมาด้วยกันสักระยะแถมบอกไปถึงทีมงานนะคะบอกมีทีมงานคนหนุ่มมีชื่อโอ๊ตและก็มีอีก2หนุ่มไงชื่ออ้ํากับชื่อไต๋คนชื่ออ้ําเนี่ยดูแลการเงินส่วนคนชื่อไต๋เนี่ยเป็นแอดมินดูแลหลังบ้านนะคะแล้วก็มีโปรแกรมเมอร์อีก3คนตามที่คุณชูวิทย์บอกนี่มีชื่อเติ้ลชื่อกรีนแล้วก็ชื่อทัศน์ค่ะคือแกบอกละเอียดยิบเลยนะแกรู้แม้กระทั่งใครชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรในเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดนี้นะคะใช้ชีวิตของคนหนุ่มในฝันเลยค่ะคือไม่ต้องทํางานหนักแต่มีเงินจับจ่ายอู้ฟู่เที่ยวต่างประเทศได้พักโรงแรมหรูๆชีวิตที่เปลือกนอกดูดีนี่นะคะแต่ไม่มีหลักประกันละค่ะเพราะว่าทำเว็บพนันออนไลน์ตอนนี้เองนะคะคุณชูวิทย์บอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยโจ๊กมีการแยกตัวออกไปทำเองแต่เล็กลงแต่เป็นเอกเทศส่วนคนที่ไปคุบกิจการก็คือมอม้าค่ะเป็นแฟนของดาราสาวผู้ติดลมบนมีเบื้องหลังที่แยบยลเคยทำงานอยู่ภายใต้เอ็ดดี้พันณรงค์ขุนพิทักษ์นะคะจำกันได้ไหมคะเอ็ดดี้คนนี้ถูกออกหมายจับคดียาเสพติดแต่ว่าหนีไปได้พร้อมครอบครัวพวงโดยลูกน้องก็คือพีทวาริศและไข่เจียวคมสันนะคะเอ็ดดี้เนี่ยก็มีคอนโดอยู่ที่อังกฤษค่ะแถมยังมีบ้านอยู่ที่กัมพูชาด้วยเพราะว่าใกล้เมืองไทยฉะนั้นใครไปมาหาสู่ก็ง่ายค่ะยังมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินซุกอยู่ในเมืองไทยอีกเยอะส่วนมอม้าเนี่ยรู้จักวางแผนชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นการสร้างสตอรี่ตัวเองแต่ย้อนไปไม่ไกลเพราะว่าไม่ได้มีกิจการร่ำรวยมาตั้งแต่เดิมนะคะฉะนั้นคุณชูวิทย์บอกว่าการมาพบกันมาเจอดาราสาวเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องที่สร้างโปรไฟล์ได้ตรงปกที่สุดไงคือเป็นเหมือนชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จร่ำรวยกับดาราสาวที่แสนสวยคือเหมือนฉากจบของนิยายแสนโรแมนติกแต่คุณชูวิทย์บอกหยุดก่อนชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นคุณชูวิทย์ขอกระชากหน้ากากค่ะขอกระชากหน้ากากใครต่อใครที่มองเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยยืนยันว่ามีข้อมูลหลักฐานของคนกลุ่มนี้ด้วยนะทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าพวกพนันออนไลน์ใกล้ถึงบทอวสานแล้วโอ้แฉออกมาเป็นฉากเป็นฉากเหมือนในละครเลยค่ะคนในคอมเมนต์เป็นพันนะคือคนสนใจมากท่านผู้ชมว่าบ้านเราเนี่ยเราคนไม่เล่นน่ะก็ไม่ทราบจริงๆนะว่ามันจะมีเครือข่ายพนันเยอะขนาดนี้วงเงินหมุนเวียนเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านขนาดนี้ทีนี้คนที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยท่านผู้ชมครับบอกว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่นะครับมีข้อมูลบอกว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันอย่างน้อยๆก็6 URL มี Uwin 888 Uwin 55 Sexy Fun 99 168 Degree 168 Morocco 88คืออ่านนี้ไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมว่างๆก็ลองเข้าไปดูซิยังเปิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็บอกจะมีการทำการตลาดผ่านเพจฟุตบอลชื่อดังคนตามเป็นล้านโฆษณาให้เล่นพนันผ่านเพจนี้จงครึ่มเลยลองดูนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวเคยเป็นข่าวถูกอายัดอสังหาริมทรัพย์โอ้เป็นร้อยล้านหลักร้อยล้านท่านผู้ชมครับบอกมีบ้านหรูหลังใหญ่เป็นร้อยล้านเหมือนกันมีเฟอร์รารี่สุดหรูสีแดงจอดประดับบารมีส่วนอีกคนที่บอกว่าชื่อโอ๊ตใช่ไหมฮะบอกว่าเป็นหุ้นส่วนร่ำรวยไม่แพ้กันซื้อบ้านเดี่ยว6หลังรวดในโครงการหมู่บ้านหรูย่านพระราม9แล้วก็ทุบรั้วกำแพงฮะรวบ6บ้านมาเป็นหลังเดียวกันมาเป็นพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ามอมีทรัพย์สินจากเว็บพนันระดับไซส์ L เป็นหมื่นล้านแล้วก็บอกว่าเงินที่ได้มาก็ต้องไปฟอกฮะมีทั้งเปิดอสังหาทำบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทำรีสอร์ทมีทั้งรับขายฝากอสังหาริมทรัพย์นะเปิดบริษัททนายความโด
ด้วยเงินที่ได้มาจากเว็บพนันนี่แหละแล้วก็บอกว่าถึงแม้จะมีสตุ้งสตังค์แต่จะเข้าแวดวงไฮโซสักหน่อยอาจจะยากครับก็เลยไปชวนโจ๊กเป็นเจ้าของโรงแรมมาเปิดเว็บพนันออนไลน์ด้วยกันพอโจ๊กสนใจจะลงทุนมอก็บอกอ้าวขอไปบริหารกิจการโรงแรมแบบในนามนะครับก็คือจะได้สร้างโปรไฟล์นะแล้วก็สร้างภาพว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่เห็นบอกสุดท้ายเนี่ยเริ่มมีปัญหาเพราะว่ามีการหักหลังกันกับหุ้นส่วนหลายคนโดนทั้งโจ๊กด้วยเงินที่เขาไปชวนคนมาลงทุนเนี่ยก็เป็นหลักร้อยล้านเนี่ยนะฮะก็ต้องแยกทางกันและสุดท้ายก็คุณชูวิทย์ก็ออกมาแฉเรื่องนี้อีกแล้วครับค่ะอ้าวเดี๋ยวคงตามติดกันคุณผู้ชมคะ